นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดทะลุชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมพระธรรมคำสอนของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้ากราบแทบเท้าหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองพระครูปรัตภัยรินทร์พระเถรานุเถระและพระเถระสัพพันธมิตรตลอดจนอุบาสกอุบาสิกา ทั้งที่ในวัดแล้วก็ทั้งทางบ้านวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะเป็นวันเสาร์ที่เราได้เข้ามาปฏิบัติธรรมเพื่อศึกษาน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าไปใช้ในชีวิตของเราถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ได้นำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพื่อชีวิตของเราจะได้ร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองพอที่จะอยู่ไปตามอัตภาพได้ส่วนนักบวชก็เป็นการขัดเกลาลดเลิกละความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางไปจากใจมีจุดหมายปลายทางก็คือพระนิพพานเป็นเบื้องไปในที่สุดทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องอาศัยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักใจในการปฏิบัติน้อมนำเข้ามาในทุกชีวิตเราหลักธรรมคำสอนที่เป็นหลักใหญ่ใจความก็คือเกี่ยวกับเรื่องของกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่าพระไตรลักษณ์ไม่ใช่นะกฎของพระไตรลักษณ์ก็คือความไม่เที่ยงความทุกข์และความเป็นอนัตตานั่นเองซึ่งเป็นกฎธรรมดาธรรมดาแต่ก็ไม่ธรรมดาทำไมพูดอย่างนั้นคำว่าธรรมดาก็หมายความว่ากฎนี้เป็นกฎที่ประจำโลกทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้จะอยู่ภายใต้กฎนี้หมดส่วนที่ว่าไม่ธรรมดาก็เพราะว่าเรามองไม่เห็นความเป็นธรรมดานี่เองเพราะนั้นสิ่งที่จะมาพูดวันนี้มาจะอธิบายวันนี้ก็เพื่อให้เราเข้าใจความเป็นธรรมดาของชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ก็ดีของเทวดาก็ดีของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ก็ดีทั้งที่เห็นตัวแล้วก็ไม่เห็นตัวก็ดีตกอยู่ภายใต้กฎนี้หมดเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้ตรงนี้เพื่อเราจะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกโดยตั้งสมมติฐานว่าเราเกิดมา
ไม่เข้าใจกฎธรรมชาตินี้เพราะเราเกิดมาจากท้องแม่เราก็ดีเกิดปุ๊บเปลี่ยนแปลงปั๊บทนสภาพเดิมไม่ได้เคลื่อนไปเรื่อยๆสิ่งที่เคลื่อนไปไม่เที่ยงแท้แน่นอนเบื้องหลังก็คือไม่มีตัวตนไม่สามารถบังคับให้เป็นไปดังใจหวังได้แต่เราไม่เข้าใจจึงเรียกว่าไม่ธรรมดาทีนี้สมเด็จสัมมาพุทธเจ้าได้พยายามค้นคว้าศึกษาลองผิดลองถูกเพื่อค้นหากฎธรรมชาติที่ว่านี้จนท่านได้รู้แจ้งเห็นจริงที่เราเรียกว่าการตรัสรู้ซึ่งกฎธรรมชาตินี้เป็นของที่มีมาแต่เดิมพุทธองค์ไม่ได้สร้างขึ้นมาไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นมาไม่ได้ตั้งกัดกฎเกณฑ์ขึ้นมาแต่ท่านรู้ว่าทุกสิ่งมันเป็นอย่างนั้นเองจึงเอาสิ่งที่มันเป็นธรรมดาหรือเป็นธรรมชาติมาบอกพวกเราทีนี้เราเป็นคนพุทธที่ศรัทธาในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราแล้วเราก็ควรจะมาศึกษาในสิ่งที่ท่านประทานไว้ให้เมื่อเราศึกษาแล้วเราจะได้อะไรอย่างน้อยเราก็เข้าใจในชีวิตเราการเข้าใจในชีวิตเรานี้แหละจะทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้สังเกตดูคนทั่วไปมักเจอกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเกิดจากท้องแม่เรามาเริ่มต้นก้อนเนื้อเล็กๆ เริ่มโตแยกเป็น5สาขาเป็นหัว1แขน2ขา2โตขึ้นมาเป็นทารกอยู่ในท้องนั่นก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพอออกจากท้องแม่เรามาก็เป็นเด็กทารกจากเด็กทารกก็เริ่มเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเรื่อยๆเป็นเด็กหญิงเด็กชายเมื่อเป็นเด็กหญิงเด็กชายก็เปลี่ยนแปลงขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนแปลงไปอีกเป็นคนโตหรือเรียกว่าผู้ใหญ่เป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีแล้วก็เข้าสู่วัยทำงานหลังจากนั้นเราก็เริ่มชราลงเป็นคนแก่แล้วผลสุดท้ายสิ่งนี้ก็ดับลงก็หมายความว่าเราเสียชีวิตลงนี่คือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายให้เราสังเกตดูว่าร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดตั้งแต่เกิดโตแล้วก็เสียชีวิตลงเป็นระบบของร่างกายเราการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เขาเรียกว่าอนิจจังซึ่งปรากฏกับทุกรูปทุกนามไม่ว่าหญิงว่าชายพุทธเจ้าทรงตรัสให้เราเนี่ย
สำเนียดอยู่ในเรื่องนี้ตลอดเพื่อให้เราไม่ประมาทในการเปลี่ยนแปลงนั้นนี่เขาเรียกว่าอนิจจังสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาเป็นหนุ่มสาวสู่วัยผู้ใหญ่แล้วคนชราในที่สุดสภาพทั้งหมดไม่สามารถคงสภาพเดิมได้เหมือนเราเป็นเด็กเราไม่สามารถคงสภาพความเป็นเด็กของเราได้เป็น10ปี20ปี30ปีหรือ100ปีความเป็นหนุ่มเป็นสาวของเราก็ไม่สามารถคงสภาพเดิมๆอยู่อย่างนั้นความเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่สามารถคงสภาพเดิมๆอย่างนั้นเหมือนกันเราถึงต้องเข้าสู่วัยแก่ได้สิ่งที่ไม่สามารถคงสภาพเดิมอย่างนั้นได้เขาเรียกว่าทุกขังแล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็ดีสิ่งที่คงสภาพเดิมไม่ได้ก็ดีเบื้องลึกพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงไม่เป็นเนื้อหาสาระเหมือนร่างกายของเราเนี่ยโยมเราลองคิดหาดูซิว่าความเป็นตัวเป็นตนของเราอยู่ที่ไหนใช้ปัญญาเราไตร่ตรองดูศีรษะนี่หรือเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราถ้าเราแหวกลงไปก็ไม่มีอะไรเป็นหลักฐานจากกะโหลกเราก็เป็นสมองในสมองก็ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารที่แท้จริงนี่ต้องใช้ปัญญาในการดูไม่ใช่ใช้ตาเนื้อถ้าเราพิจารณาร่างกายของเราดูตั้งแต่ศีรษะลงไปจนถึงปลายเท้าเราก็จะพบความจริงว่าไม่มีอะไรเป็นตัวตนของเราไม่มีอะไรเป็นแก่นสารในร่างกายของเราสิ่งนี้แหละพุทธเจ้าถึงบอกว่าเป็นอนัตตาถ้าเราพิจารณาจนเข้าใจแล้วเราจะรู้ว่าร่างกายของเรานี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราแม้แต่ร่างกายของเรานี้ก็ไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามใจหวังของเราได้ยกตัวอย่างเช่นเรานั่งเนี่ยเราบอกที่ว่าอย่าปวดนะสั่งกายเราอย่าปวดนะถ้าร่างกายเป็นของเราก็ต้องเชื่อเราสิเชื่อว่าไม่ปวดมันก็ต้องไม่ปวดจริงๆแต่นี้เราตรองดูสิสั่งว่าอย่าปวดแต่มันก็ตุบนะก็คือปวดขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งนั่งนานเราไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถก็ยิ่งปวดขึ้นไปเรื่อยๆนั่นก็เป็นหลักฐานให้เรารู้ว่าร่างกายเนี่ยบอกไม่ได้บังคับไม่ได้สิ่งที่บอกไม่ได้บังคับไม่ได้นี่แหละเราจะถือว่าเป็นของเราได้อย่างไรถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็เข้าใจร่างกายของเราเมื่อเราเข้าใจร่างกายของเราเราจะปฏิบัติต่อร่างกายของเราอย่างดีที่สุดและถูกต้องที่สุดด้วยการบริหารร่างกายพุทธเจ้าบอกว่าหรือตรัสว่าจะต้องบริหารให้มันเหมาะสมถ้าเรานั่งทับจนเกินไปเราอาจจะเป็นอัมพฤกษ์ก็ได้
ถ้าเรายืนมากจนเกินไปเส้นอาจจะตรึงก็ได้เวลาเรานอนมากเกินไปก็ปวดหลังปวดเอวไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนเนี่ยโยมร่างกายของเราเนี่ยบอกไม่ได้เลยแต่เราต้องรู้จักการบริหารอย่างที่ว่านะอย่านั่งมากเกินไปอย่านอนมากเกินไปอย่ายืนมากเกินไปอย่านั่งมากเกินไปทุกวันนี้สังเกตดูเราเข้าสู่สังคมก้มหน้าบางคนนั่งจิ้มโทรศัพท์เป็นชั่วโมงชั่วโมงคอก็ตึงนะโยมนะเส้นหลังก็ตึงได้ดีที่หมอนวดโยมชั่วโมง300แล้วก็ต้องเสีย400ก็ต้องเสียก็เพราะเราบริหารร่างกายไม่เป็นเราไม่เข้าใจระบบของเขาเองนั่นเองเพราะนั้นเราต้องศึกษาว่าทุกอย่างต้องให้มันพอดียืนเดินนั่งนอนก็ต้องให้พอดีกันจะเรียกการบริหารร่างกายเพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งมันต้องเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องรู้จักการบริหารตรงนี้ถ้าเราบริหารถูกส่วนโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ค่อยมาเยือนเท่าไหร่แต่ก็หนีความชราไม่ได้หนีความแก่ไม่ได้นั่นเองเราก็ทำใจนะโยมเวลาเราแก่ลงเพราะเราเข้าใจกฎของพระไตรลักษณ์แล้วทำใจว่าทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจใจเราก็เบาความทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราคิดสวนกับความเป็นจริงโยมลองไปสังเกตดูที่เราเป็นทุกข์เพราะเราคิดสวนกับความเป็นจริงสวนกับธรรมชาติจึงเขาเรียกว่าความอยากนั่นเองอยากในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เป็นอยากหนีในสภาพที่ตัวเองเป็นแล้วก็อยากเป็นในสิ่งที่เองเป็นไปไม่ได้ด้วยความอยากตรงนี้เองจะสวนกับความเป็นจริงทำให้เกิดทุกข์เพราะนั้นเราต้องรู้จักตรงนี้ก่อนการบริหารร่างกายแล้วก็ระบบของร่างกายของเราถ้าเราเข้าใจตรงนี้ความทุกข์ของเราก็หายไปครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งล่ะเราก็ต้องมาศึกษาของเรื่องใจหรือว่าจิตเพราะชีวิตของเราประกอบไปด้วยสองส่วนส่วนกายกับจิตหรือว่าใจในภาษาไทยเราจิตเป็นภาษาพระใจเป็นภาษาไทยคนโบราณเขากลัวเราสับสนก็เรียกว่าจิตใจก็คืออันเดียวกันใจเราก็ตกอยู่ในสภาพของกฎธรรมชาติเหมือนกันระบบของใจเรามองด้วยตาเนื้อไม่เห็นต้องเอาสติเข้าไปจับเอาปัญญาเข้าไปดูเราถึงจะเห็นว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปยกตัวอย่างเช่นเหมือนความโกรธเนี่ยโยมตอนนี้เราไม่มีความโกรธก็ยังไม่เกิดเกิดพระพูดแทงใจดำ
ความโกรธก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่สักพักหนึ่งและถ้าผู้พระพูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆความโกรธก็ค่อยๆดับไปความโกรธความโลภความหลงก็มักจะเกิดขึ้นอย่างนี้ตลอดถ้าเราเข้าใจเรื่องของกฎพระไตรลักษณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถกำจัดตรงนี้ได้นะก็คือเข้าใจเขานั่นเองความจริงก็ไม่ได้กำจัดอะไรหรอกถ้าเราเข้าใจมันจะหายไปเองนี่เป็นการแก้เฉพาะหน้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการแก้ไขอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นการแก้ทุกข์เฉพาะหน้าก่อนแต่ถ้าเราจะต้องการแก้ทุกข์ที่ไม่ให้มันเกิดตลอดไปจะต้องทำอย่างไรก็ต้องเข้ามาสู่กระบวนการฝึกหัดพัฒนาใจของเราให้เข้าไปดูกฎพระไตรลักษณ์ซึ่งละเอียดลงไปอีกการดูกายเหมือนเมื่อกี้อาตมาพูดแบบหยาบๆหมายถึงว่าไม่ได้ก็คำหยาบแต่ว่าพูดแบบหยาบพูดแบบชิ้นใหญ่ๆพอจะเดาได้พอจะเห็นได้หรือเขาเรียกก็พูดแบบวงกว้างแต่สำหรับนักปฏิบัติแล้วเราต้องเข้าไปดูในวงแคบคือวงขณะหนึ่งขณะหนึ่งซึ่งตัวนี้เองเราจะต้องใช้กุศโลบายหรือวิธีการปฏิบัติซึ่งละเอียดลงไปหรือขั้นสูงขึ้นทีนี้เรามาว่ากันว่าเราจะทำอย่างไรขบวนการสิ่งแรกที่พุทธเจ้าทรงใช้ในการฝึกหัดของเราก็คือการปรับระดับจิตของเราให้อ่อนโยนก่อนใจทุกคนมีความแข็งกระด้างเป็นหลักมีความถือเนื้อถือตัวเป็นหลักเราจะต้องปรับใจของเราให้เรียบก่อนถ้าเป็นคฤหัสถ์พุทธเจ้าก็ส่งให้เราทำเรื่องทานก่อนการให้ทานจะทำให้จิตใจเราอ่อนโยนลงมาจากความเห็นแก่ตัวจากความตนีทีเหนียวใจที่ไม่รู้จักจะแบ่งให้ใครถ้าเราให้ทานเป็นแสดงว่าใจเราเริ่มอ่อนโยนลงมานั่นเป็นการปรับใจให้เราให้ราบเรียบใจตนีทีเหนียวโยมคิดดูนะจะเป็นใจที่เล็กมากเป็นใจที่คิดจะเอามีความหวงแหนอยู่ภายในแต่ถ้าเรารู้จักให้ได้ความรู้สึกนี้จะเริ่มคลายตัวจิตใจเริ่มอ่อนโยนเริ่มเห็นคนรอบข้างเป็นมิตรเริ่มรู้จักสร้างจิตไมตรีต่อกันใจที่เป็นลักษณะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเริ่มปรับฐานเหมือนเราจะสร้างบ้านสร้างตึกถ้าที่นั้นยังเป็นที่ลุ่มที่ดอนพื้นไม่เสมอกันวิศวกรก็ดีช่างก็ดีนะเขาก็จะปรับพื้นที่เนี่ยให้เรียบก่อนเพื่อจะวางผังในการสร้างให้มั่นคงและดีที่สุดใจเราก็เหมือนกันต้องปรับฐานก่อนด้วยการให้ทานพอเราให้ทานแล้วสังเกตดูใจเราจะเกิดความอ่อนโยนมีปิติพอหลังจากนั้นพุทธเจ้าก็ส่งให้เรารักษาศีลศีลจะเป็นตัวกอบเป็นกำแพงกั้นใจเราไม่ให้เลยเถิด
และเป็นการกั้นไม่ให้สิ่งภายนอกมาทำร้ายเราจึงเรียกว่าเป็นกำแพงบ้านไหนไม่มีกำแพงความวางใจความเบาใจก็จะไม่มีสังเกตดูทุกบ้านจะต้องสร้างกำแพงรั้วรอบขอบชิดเพื่อกันสิ่งที่เป็นอันตรายเข้ามาในบ้านเราศีลก็เป็นเหมือนกำแพงเช่นนั้นกันเรื่องร้ายๆทั้งหลายที่จะเข้ามาในใจของเราเมื่อเรามีศีล5ศีล8ศีล5ก็กำแพงสูง5เมตรนะถ้าเราคิดจะได้เห็นภาพง่ายๆถ้าศีล8ล่ะก็8เมตรก็ยิ่งกันได้ดีขึ้นพระภิกษุ227เมตรก็ยิ่งสูงขึ้นไปนะก็ยิ่งกันได้ดีขึ้นเพราะนั้นศีลเป็นกำแพงป้องกันกันใจเราด้วยแล้วก็กันสิ่งภายนอกด้วยเมื่อเรามีพื้นเรียบแล้วก็มีกำแพงแล้วต่อไปเราก็เริ่มมาสร้างบ้านของเราใจของเราเนี่ยปกติเนี่ยมักจะกวัดแกว่งเป็นธรรมชาติของใจที่ชอบคิดนู่นคิดนี่ไม่มีการหยุดการหย่อนสิ่งที่คิดนู่นคิดนี่นี่แหละทำให้เราเกิดอาการวุ่นวายขึ้นมาไม่สงบแล้วเวลาเราคิดไปก็มักจะนำเรื่องภายนอกเข้ามาเป็นฟืนเป็นไฟไหม้ใจตัวเองตลอดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงให้เราฝึกสมาธิเพื่อให้ใจเราสงบลงก็โดยการกระบวนที่ว่าเราใช้ดูลมหายใจเข้าหายใจออกมั่งพิจารณาปัญจกรรมฐานมั่งพิจารณาอสุภะมั่งก็แล้วแต่กรรมฐานมีถึง40อย่างใครถูกจริตอันไหนก็ใช้อันนั้นเพื่อให้ใจของเราสงบพอใจสงบแล้วเราจะได้อานิสงส์จากความสงบของใจก็คือจะมีกำลังขึ้นมาเขาเรียกพลังจิตพลังใจขึ้นมามีพลังแล้วมีความสงบแล้วมีความนิ่งความใสอยู่ในตัวสว่างอยู่ในตัวเราก็อาศัยความนิ่งความสงบความสว่างความมีกำลังของใจเรานี่แหละไปมองดูสิ่งที่อยู่ในใจของเราโดยใช้ปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องดูว่าในใจของเรามีอะไรนี่เราจะสร้างบ้านให้ตัวเองเริ่มมามองดูความโลภความโกรธความหลงดูอาการของมันมันเกิดอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรและก็ดับไปอย่างไรให้รู้ลักษณะไม่ใช่รู้แค่ชื่อซึ่งตรงนี้เองต้องใช้ปัญญาขั้นสูงสมาธิต้องนิ่งจริงๆสติเราต้องจดจ่อจริงๆเราถึงจะเห็นของการเปลี่ยนแปลงหดเข้ามาก็มาดูที่ใจของเราเลยเพราะกิเลสทั้งหมดกุศลทั้งหมดเกิดขึ้นที่ใจตัวเราเมื่อใจเราสงบจริงๆเราก็จะเห็นสภาพหรือว่าเห็นจิตของเราจิตของเราเราคิดว่าเป็นของเราเมื่อกี้คิดว่ากายเป็นของเราแล้วพอเราพิจารณาเข้าไปศึกษาเข้าไปจนถ่องแท้เห็นแจ้งเห็นจริงแล้วเราก็จะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ของเรานี่หนึ่งเปาะ
ข้อที่สองก็คือใจเราก็ยึดตัวเองยึดว่าจิตหรือว่าใจเราเนี่ยเป็นของเราเป็นของมีตัวมีตนที่แท้จริงการยึดอย่างนี้จะทำให้เกิดกิเลสขึ้นมาความโลภความโกรธความหลงก็จะเกิดขึ้นเราต้องเข้าไปดูใจหรือจิตของเราให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลักษณะใดลักษณะหนึ่งถ้าเราสามารถเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแล้วปัญญาเราแทงตลอดรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบังคับไม่ได้ไม่มีแก่นสารที่แท้จริงเป็นเพียงอาการที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อใจเรารู้ว่าแม้นแต่จิตเราก็ไม่มีตัวไม่ตนสิ่งนั้นแหละเราจะวางลงได้ถ้าไม่เห็นสิ่งนี้จะวางลงไม่ได้เด็ดขาดเมื่อรู้แล้วว่าไม่มีตัวไม่ตนแล้วเราจะทำเพื่ออะไรจะทำเพื่อใครจะไปยึดให้ใครผลที่สุดเราก็จะเป็นอิสระรู้อยู่ว่ามีจิตแต่ไม่ยึดจิตแม้แต่จิตเองก็ไม่ยึดตัวของตัวเองจึงเป็นอิสระที่สุดเมื่อเป็นอิสระที่สุดความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเราเข้าใจระบบของธรรมชาติที่ว่านี้แล้วว่ามีแต่กระแสที่ลื่นไหลไปเท่านั้นลื่นไหลไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเหตุปัจจัยมาประกอบกันได้สัดส่วนที่พอเหมาะพอดีจึงเกิดขึ้นเมื่อเหตุปัจจัยบกพร่องไปความสึกหลอลงความพองตัวลงสิ่งนั้นก็ไม่สามารถจะคงทนได้ก็ต้องสลายไปเมื่อสลายไปก็กลับไปสู่ธาตุแท้ของตัวเองร่างกายก็ไปสู่ดินน้ำลมไฟอากาศใจเราก็กลับไปสู่ธาตุรู้ซึ่งมีเป็นธาตุในธรรมชาติเพราะนั้นเราจะเข้าใจว่าชีวิตของเราก็แค่ธาตุพวกนี้มารวมกันประกอบกันด้วยสัดส่วนอันพอเหมาะพอดีเขาเรียกว่าได้สัดได้ส่วนจึงเกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจชีวิตเราตลอดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีสิ่งใดที่เราจะยึดมั่นถือมั่นได้เพราะไม่มีตัวตนที่แท้จริงที่เรายึดมั่นถือมั่นเพราะเราเข้าใจผิดมาตลอดว่าร่างกายเป็นของเราใจก็ดีจิตก็ดีเป็นของเราแล้วทั้งใจแล้วก็กายรวมกันเป็นชีวิตของเรานั่นเองจึงเกิดตัวตนที่เรายึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าเราแทงตลอดอย่างที่ว่าแล้วกายก็ไม่มีตัวมีตนใจก็ไม่มีตัวมีตนแล้วเราจะไปเอาอะไรแต่ทำไมร่างกายเรามันยังตั้งอยู่ใจเรายังมีอยู่ก็เพราะเหตุปัจจัยยังไม่บกพร่องถึงที่สุดที่มันจะพังลงได้ถ้าเหตุปัจจัยมันบกพร่องพังลงถึงที่สุดที่เราเรียกว่าตายร่างกายก็สลายไปใจถ้ายังมีเชื้อก็จะอาศัยเชื้อนั้นเกิดในภพต่อไปแต่ถ้าใจเราไม่มีเชื้อแล้วทุกอย่างก็จบลงแค่นั้นเราถึงตามหาพระอรหันต์ไม่ได้เพราะไม่มีร่องรอยเปรียบเสมือนรอยเท้าในอากาศเราไม่สามารถตามหารอยเท้านั้นได้เพราะมันไม่มีโยมเคยเห็นไหมว่านกเหยียบไว้ในอากาศและเป็นรอยเท้าไหมไม่มีพระอรหันต์ก็เป็นเช่นนั้นตามหาไม่ได้แต่ถ้าเกิดเรายังไม่ถึงจุดนั้นใจเรานี่ซึ่งเก็บข้อมูลไว้ก็ดีเก็บเรื่องราวไว้ก็ดี
เมื่อจิตดวงสุดท้ายเขาเรียกว่าจะริ่มจิตดวงสุดท้ายดับลงก็จะทิ้งข้อมูลนี้ไว้แล้วจิตดวงต่อไปที่เกิดขึ้นก็จะจับเอาข้อมูลที่ทิ้งไว้เพื่อเกิดบวกกับความเป็นปัจจุบันในขณะนั้นถึงเกิดเป็นภพเป็นชาติใหม่ได้ถ้าเราจะตัดตอนเราต้องรู้จักการเก็บข้อมูลตรงนี้ด้วยใจของเราเนี่ยเวลาเกิดขึ้นปุ๊บจะต้องทำกิจใดกิจหนึ่งไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางปากทางกายหรือทางใจเขาเรียกว่ารับอารมณ์เมื่อรับอารมณ์มาแล้วประกอบกับข้อมูลที่ตัวเองได้มาจากจิตดวงก่อนเอามาผสมกันแล้วก็ประมวลภาพขึ้นมาสรุปร่วมยอดว่าอะไรคืออะไรถ้าชอบใจก็ดีใจถ้าไม่ชอบใจก็เสียใจทั้งดีใจแล้วก็เสียใจก็เก็บเป็นข้อมูลต่อไปแต่แล้วก็ถึงการดับของตัวเองทิ้งข้อมูลไว้เพื่อให้จิตดวงต่อไปมาเกิดและก็ใช้ข้อมูลเดิมเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นสายไม่ขาดวรรคขาดตอนเลยทีนี้ถ้าเราต้องการขาดวรรคขาดตอนต้องรู้ตรงนี้นะเพื่อไม่ให้เก็บข้อมูลอย่างน้อยๆถ้าเรารู้ว่าเราต้องสืบไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยก็ควรจะเก็บข้อมูลที่เป็นด้านกุศลไว้เยอะๆอย่างเหมือนอย่างเรามาเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมนี้ก็เพื่อเก็บข้อมูลด้านกุศลให้มากกว่าอกุศลเพราะเราหวังว่าเวลาเราดับในชาตินี้จิตดวงสุดท้ายของชาตินี้เราจะได้อาศัยข้อมูลที่เป็นกุศลเพื่อไปเกิดในภพภูมิต่อไปด้วยจิตดวงใหม่ที่เป็นกุศลนั่นเองถ้าจิตเราเป็นกุศลไปเรื่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนผลสุดท้ายเราก็จะรู้ว่าการเก็บข้อมูลไม่มีประโยชน์เมื่อไม่มีประโยชน์ก็จะไม่เก็บพอไม่มีเก็บข้อมูลจิตดวงต่อไปก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะไม่มีข้อมูลจิตเดิมจิตดวงที่จะดับก่อนหน้าเขาเนี่ยไม่ได้ส่งข้อมูลไว้จิตดวงต่อไปก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เพราะไม่มีข้อมูลเกิดแต่ทำไมร่างกายยังไม่พังถึงจะมีจิตที่ไม่เก็บข้อมูลอยู่อย่างนั้นแต่เพราะว่าเหตุปัจจัยบางอย่างไม่พังอาการจิตอย่างนั้นเขาเรียกว่ากิริยาจิตจิตที่เป็นกิริยาจะเป็นจิตที่ไม่เก็บข้อมูลเลยคือเกิดขึ้นมาทำหน้าที่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาทำหน้าที่แล้วก็ดับไปจนถึงดวงสุดท้ายก็หมายความว่าร่างกายพังลงพร้อมกับจิตดวงสุดท้ายก็จะไม่มีจิตดวงต่อไปต่อจากตรงนี้อีกเลยนี่คือเราต้องเข้าใจระบบจิตของเราระบบชีวิตของเราตลอดสายอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราจะวางแผนชีวิตของเราได้ดีที่สุดว่าเราควรทำอย่างไรเราควรจะทำความดีหรือความชั่วเราควรจะเก็บอะไรไว้และเราควรจะไม่เก็บอะไรไว้และเราจะรู้ว่าเราควรจะทำยังไงไม่ให้เก็บข้อมูลนี้ไว้ด้วยนั่นเป็นแนวทางของพุทธเจ้าที่ทรงประทานไว้ให้พวกเราได้ปฏิบัติได้ฝึกหัดจิตตัวเองถ้าใครทำได้มากคนนั้นก็จะมีความเป็นอิสระสูงคนไหนทำได้น้อยก็อิสระตามเหตุตามปัจจัยนั่นเองนักปฏิบัติก็ต้องมุ่งเข้าสู่ความเป็นอิสระสูงสุดหรือที่เราเรียกว่าพระนิพพานนั่นเองถ้าเราเป็นคนพุทธไม่มุ่งสู่พระนิพพานแล้วเราก็จะเป็นคนพุทธแบบเฉยๆหวังแค่สวรรค์หวังแค่พรหมซึ่งเหตุปัจจัยที่อาตมาได้กล่าวมานี้สามารถ
ส่งเราข้ามสวรรค์ข้ามพรมไปได้สู่ถึงตกถึงกระแสพระนิพพานอย่างน้อยก็โสดาบันเป็นเบื้องต้นไปถ้าเราสนใจพยายามศึกษาในหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าแล้วอาตมาหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าญาติโยมทุกคนสามารถจะสัมผัสกระแสที่อาตมาว่านี้ได้ทุกคนอย่างน้อย7วัน7เดือน7ปีโดยการปฏิบัติธรรมไปเถอะโยมสติปัฏฐาน4พุทธเจ้าทรงรับรองไว้แล้วถ้าปฏิบัติกันจริงๆ7วันสำหรับผู้ที่มีบารมีแก่งกล้า7เดือนผู้มีบารมีปานกลางและก็7ปีผู้ที่มีบารมีอ่อนเพราะนั้นให้เรามั่นใจและให้กำลังใจตัวเองว่าการกระทำของเราการปฏิบัติธรรมของเราไม่สูญเปล่าแม้แต่วินาทีเดียวขอให้ได้กำลังใจตัวเองพยายามใช้ความภาคความเพียรของเราตามความสามารถของแต่ละคนถ้าคนไหนตั้งใจอย่างนี้แล้วอาตมาเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะประสบผลสำเร็จสุดท้ายนี้การแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาในการแนะนำในทางแนวทางของการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าแล้วขอให้ญาติโยมทั้งหลายคิดสิ่งใดสมปรารถนาคิดเงินขอได้เงินคิดทองขอได้ทองคิดไปทำนองของธรรมพุทธเจ้าแล้วจงมีโอกาสดวงตาเห็นธรรมมีสิ่งที่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของตัวเองสมดังปรารถนาทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูสมุรัชตาอิสโรท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานไทยเยอรมันกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีสาขาวัดสังฆทานค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพนะคะค่ะตัวแทนท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณแม่ชีพุ่มปรีเจริญค่ะท่านถวายแทนครอบครัวทองศรีค่ะขอกลับเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านและทางบ้านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุผู้ถวายเทธรรมและองค์แสดงธรรมนะคะขอเรียนเชิญคุณรอมวีวันจันประดิษฐ์ค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะต่อไปญาติโยมก็ตั้งใจรับพรนะโยม อิชิตังปัชิตังตุมหังกออิตาพุนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วหิปะเมวัสมีจันทุจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเพปุเรนทุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดี
อวัตุสาพมังครังโคสาพมงคลจงมีแก่ทานราคันตุสาพเทวดาขอเราเทวดาจงรักษาทานสาพพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสที่ภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระครูสมุรัชตะอิสโรวสังฆทานไทยเยอรมันกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีนะคะท่านเมตตาเดินทางไปสอนคอร์สนะคะที่สวนซีโนไทยนครปฐมนะคะก็ชาวผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็ได้รับโอกาสนะในการอบรมคอร์สสติปัฏฐาน4ค่ะถ้าหลังจากเสร็จพิธีบำเรอญไทยแล้วก็จะเป็นกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะคะโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะลงลานธรรมหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วค่ะพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นหลวงพ่อบุญทรงวานิสิโรเมตตาแสดงธรรมและหลวงพ่อสามารถสมาธิโกแสดงธรรมตลอดรุ่งจากนั้นทำวัดเช้าพระอาจารย์สุรินทร์ศิรัทโรให้กรรมฐานค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านค่ะเชิญค่ะช่วงท้ายนั่งคู่นะคะค่ะค่ะมอบบัตรให้คุณวิเชียรค่ะเชิญค่ะค่ะเชิญค่ะก็ในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่24มีนาคมนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้ไปใช้สิทธิ์นะคะทำหน้าที่พลเมืองที่ดีและท่านผู้ปกครองท่านใดที่จะนำบุตรหลานมาเข้าร่วมในโครงการสามเณรพระลุงร้อนก็เรียนเชิญได้ค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะจากนั้นท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตค่ะขอเชิญทั้งบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้านะคะก็ในช่วงการจัดงานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดา 1-7 เมษายนก็ขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์นะคะทุกท่านได้เป็นเจ้าภาพในการถวายเครื่องเทศธรรมแด่พระสงฆ์108รูปในวันที่5เมษายนนะคะซึ่งพิธีจะเริ่มในเวลา 8:00 นณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานค่ะแจ้งความจำนงได้ที่แม่ชีสมศรีนะคะที่0880954205ค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะขอเชิญทั้งบ้านและทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมโมสุโคความเข้าไประงับแผงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุท่านกลับค่ะแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะช่วงการจัดงานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดาก็ขอเชิญชวนเศรษฐีโรงทานนะคะมาตั้งโรงทานตั้งแต่วันที่1-7เมษายนและเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมบุญนี้ขมาปฏิบัติธรรมนะคะก็จะได้รับเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตาแสดงธรรมมีการถ่ายทอดสดในช่วงบ่ายโมงและช่วงค่ำนะคะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนิสาคะรังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานะอุปการปฏิ
ทานที่ท่านอุทิศทานแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังขออิตาพรนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิชันตุจงสำเร็จโดยชาพันสัพเพปุเรนุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโลโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเทพวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโลธัมมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังทั้งสี่ประการคืออายุวันหน้าสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการและชนี้แลอัฏฐาสิเมอากาสิเมญาติมิตาสคาจะเมเพทานังทาขินังทาชาปุเพตกมนุสรังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วในลุนังวาโสโกวาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำลายลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนัตถังเปตานมัฏฐายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนหันไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายังชะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานิแปลอันทันให้แล้วสร้างคำหิสุปฏิทิธาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีฆะตังหิตายาสถานโสปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมมัวใจยังนิทาสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเพทานปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพิคุณมนุษย์ปฏินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพลอยแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวดาขอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีภวันตุเต
ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่มิตตาพร้อมกันครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตุตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาปิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจฉาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบรับพร้อมกันสามครั้งพร้อมแล้วกราบ